ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่กับดอกกุหลาบที่เป็นพวงสีงดงามที่แสดงความเป็นอนิจจังนะคะทำให้พวกเรามีพลังในเช้าวันนี้เมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนค่ะมาดูพระจันทร์ทรงกฎอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ใกล้ตามากเลยก็เป็นซูเปอร์มูนที่อยู่ใกล้โลกจะเห็นกันอีกครั้งหนึ่งคือวันที่26เดือนพฤษภาคมและ27มิถุนายนก็ถือว่าเป็นซูเปอร์มูน3ครั้งที่เราจะเห็นก่อนที่วันทารากลับบ้านคุณแม่ก็เลยได้ภาวนาเมื่อคืนนี้อีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เข้าไปพักต่อนะคะก็อยากจะขอบคุณดอกกุหลาบที่เราเห็นว่าขณะนี้เนี่ยค่ะพุทธสาวิกาของเราก็กำลังดูเล็มเพราะว่าเนื่องจากฝนตกก็จะมีใบสนิมนาก็ทำงานจนถึงกี่ทุ่มจ้านา4ทุ่มกว่าเที่ยงคืนประมาณสักเที่ยงคืน15นาทีคุณแม่เข้าห้องน้ำก็ลงมาเห็นว่าตรงนี้เรียบร้อยดีขอบใจมากนะจ๊ะที่สวยที่สุดคือใจของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เราจะไปที่น้ำตกค่ะเพราะว่าฝนก็ยังพำๆอยู่บ้างเล็กน้อยได้ยินเสียงเขาดึงน้ำตลอดทั้งคืนอยู่นะคะเมื่อคืนคุณแม่ก็ได้ยินเขาสูบน้ำอยู่แล้วก็วันนี้มองจากข้างบนก็เห็นว่าน้ำลดลงน้ำตกที่เมื่อคืนนี้เราจบก็คงจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าน้ำในบ่อมังกรขึ้นอีกเป็นเมตรเลยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าชื่นใจมากนะคะสำหรับนักลงทุนที่จะเรียกน้ำเรียกดินไฟลมมาแสดงความเป็นอนิจจังด้วยกันค่ะเขาบอกว่าคนที่ขยันก็จะสามารถอยู่กับโควิดได้อย่างไม่ติดดูนี่ที่ค่ะท่านอันนี้ส่งให้พี่ปุ้ยเลยนะสีม่วงเนี่ยส่งให้พี่ปุ้ยสีม่วงนี้เพราะว่าพี่ปุ้ยชอบสีม่วงอ่ะส่งสีนี้ให้กุ้งนะคะหายป่วยเร็วๆได้ข่าวว่าสามีอยู่ในภาวะเสี่ยงด้วยโอ้บริวารตอนนี้เป็นอะไรกันนะคะอันนี้เดี๋ยวให้พี่ติ่งค่ะสีแดงมาวันที่1น่าจะบานนะคะก็ส่งให้ทุกคนเลยอ้าวอันนี้ส่งให้สรรสนีสีตะปันเมอร์เลอร์เพราะว่าลิ้นจี่อัมพวามาถึงทันทีที่คุณยายบอกว่าโอ้อยากทานแล้วก็แน่นอนเลยอันนี้ส่งให้ป้านันที่ได้นิมนต์ท่านพระพรหมเสนาบดีมาถึงเนี่ยนะคะป้านันป้าจำลองเซตนี้เลยค่ะและอันนี้ส่งให้กับพวกเราทุกคนเลยค่ะที่เป็นถ้วยเนี่ยสวยงามเหลือเกินวันนี้เราจะเดินทางไปดูน้ำตกมอบดอกไม้ใครที่แบบต้องการดอกไม้จากคุณแม่บอกนะมอบให้กับพวกเราทุกคนนะคะคือก็พยายามนึกถึงลูกศิษย์ที่ส่งอะไรต่ออะไรมาหาโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนรู้ว่าคุณแม่เนี่ยอยู่ที่หลุมหลบภัยที่มีชีวิตแล้วตัวเองก็พยายามที่จะรักษาชีวิตเอาไว้อ๋อป้าตุ๊กค่ะของป้าตุ๊กอันนี้เลยป้าตุ๊กบอกคุณแม่อย่าพูดเรื่องคุ้นเคยกับความตายบ่อยนักลูกศิษย์รู้สึกน้ำตาเลื่อนนะคะเนี่ย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 เข้ามาช่วงนี้ตกทุกวันกุหลาบไม่ช้ำชูช่อได้ขนาดนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่ซูเปอร์มูนนะซูเปอร์เก่งเลยไปค่ะไปดูกันเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดว่าเราจะล้อมเข้าไปอยู่ที่ตรงไหนเพราะตอนนี้เขาเลื้อยแล้วเราจะต้องอยู่กับเขาอย่างไรนะคะไปดูน้ำตกกันนะวันนี้ได้นกอะไรนะถ่ายเห็นนกอะไรนะจ๊ะนกตะขาบนกตะขาบนกตะขาบตะขาบทุ่งสวยเนาะสีเขียวน้ำเงินอ้าวละนาเขาจะมาอาทิตย์ละวันสำหรับตัดกุหลาบส่วนอันนี้เราสางดีอ่ะมันชูช่อมากเดี๋ยวเราจะเริ่มขยายนะคะเราจะเห็นว่าวันนี้เราจะมีงานซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ปฏิบัติการการทำงานในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุ้มดำเนินที่อยู่กับคุณแม่อย่างนี้คือการตัดที่ดีตัดหญ้าแต่ให้หญ้ายังคุมอยู่นะคะดูสิคะเห็นความหนาแน่นของกุหลาบเนี่ยอันนี้ที่บอกจอยว่าเขามีสั้นมียาวให้ดูเนี่ยคือคุณแม่สังเกตว่าเส้นนะมันเส้นเดียวไปทางนี้เลยค่ะไม่ต้องอ้อมแล้วเราก็จะได้เห็นว่าวิธีการตัดเขาทำไมมีสั้นมียาวคุณแม่กำลังศึกษาเพราะว่าเราประหยัดได้
ัศวินวิวัฒน์ส่งเครื่องมือมาให้บ้างแล้วนะคะตอนนี้เราพยายามเรียกอัศวินของเรากลับบ้านให้ได้มากที่สุดก่อนทาลากลับบ้านเพราะว่าดูนะคะมองไปนะคะเห็นความเป็นกุหลาบไหมคะมีอยู่ดอกหนึ่งสายสัมพันธ์ค่ะสายสัมพันธ์ต้องไปเอารูปท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีที่ถ่ายนั้นมาให้คุณแม่นะเดี๋ยววันนี้ต้องลงเฟซนี่เนี่ยเห็นไหมขี้ควายคุณนายน้องนะฮะเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรคะพยาธิเดินไปทั่วเลยอ้าวละวันนี้เราจะไปดูอันนี้ดีอันนี้ดีให้ขึ้นไปเลยทำแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำเป็นก้อนหินนั่งอ้าวฮะเซนินเซนินผู้ให้เขายืมเหรออ้าวอันนี้เขาลงตักแล้วนี่แต่ยังตักไม่เสร็จเขาต้องทำตะพักไปได้ไหมเนี่ยเซนินไหนเซนินอ่ะจอดทางนี้หัวไปทางนู้นอันนู้นน้ำตกมาหรือยังคะมาแล้วค่ะอันนั้นใครอยู่ทางนู้นน่ะไม่มีค่ะอ่ะทักคนทำก่อนแล้วกันหันหัวไปเก่งมากเลยน้ำใจไมตรีบอกเก่งมากเลยน้ำใจไมตรีเนี่ยน้ำที่ดื่มเนี่ยอันนู้นเนี่ยตามมาเพื่อให้เสียงมันดังยายพูดไม่ได้อ่ะจะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อีกวันเดียวหมดไหมลูกปูเนี่ยพรุ่งนี้ผมมาไม่คงเข้าเนาะและอันนี้ก็ทำตะพักลงมานะถ้ามันล้นมาบ่อนี้ก่อนเนาะล้นบ่อนี้ลงมาตรงนี้ตรงนี้กว้างขึ้นแล้วก็ล้นมาถนนนี้ใช่ไหมจ๊ะถนนนี้อันนี้เต็มอันนี้เดี๋ยวเป็นกุฏิสักสามสี่หลังเนาะแล้วก็เมื่อเช้าคงคุยกันท่านกำนันแล้วเดี๋ยวขยายอะไรนู่นเดี๋ยวหน้าดินไปไว้ปลูกสำหรับเดี๋ยวต้นไม้ใหญ่มาอีกเดี๋ยวเอาดินหน้าดินไปกองไว้ที่นู่นไม่ปลูกต้นไม้มันอยู่ใกล้น้ำมันสวยเลยอันนี้ทันมิถุนาเราเดินมาก็ได้มามาเสียนินมาเนี่ยแหละค่ะเสียนินอนาคตจะเป็นนายกรับปากเร็วครับผมนายกอะไรจ้าลูกนายกอบต.ครับอบต.เลือกเมื่อไหร่ลูกน่าจะอีก2เดือนแล้วครับเธออธิษฐานจิตไว้ถ้าเธออยากจะช่วยคนเธออยากจะเป็นนายกที่แบบยกใจของเธอให้สูงขึ้นเธอต้องอธิษฐานว่าเธอจะเป็นนายกที่จะทำเพื่อมวลมนุษยชาติมีหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยเธอดูแลคนอื่นเหมือนดูแลคุณยายอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็จะมีหลัง1 2 3ถ้าตรงเนี้ยขึ้นไปได้นะก็4อยู่แค่ตรงเนี้ยต้นไผ่เนี่ยเอาไว้4 5หลังอันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับถ้าคุณยายมีแขกมาก็ปฏิบัติเลยส่งเสริมการปฏิบัติคนเป็นนายกก็ต้องยกใจตัวเองด้วยอันนี้คือต้นจิกอันนี้ไม่โดนอยู่แล้วอันนี้ไม่โดนอยู่แล้วเดี๋ยวสางมันก็จะกลายเป็นริมเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้สวยๆบางนี่เป็นทางเดินสิ่งที่กำลังเดินอยู่เนี่ยนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นินเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่อยู่ที่นี่เขาก็มั่นใจของเขาแต่เวลาการสื่อสารเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือนักปฏิบัติการนักวิชาการคนบริจาคเนี่ยต้องสื่อสารกันด้วยหัวใจเดียวกันคือหัวใจโพธิสัตว์ที่พร้อมจะรับใช้นะคะโหตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าเมื่อวานนี้มาแอบดูมันล้นนี่แหละอันเนี้ยจะขยายหน้าอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้รถจะผ่านน้ำเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ใช่ครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราเปิดนิดหน่อยแล้วก็คือน้ำหนึ่งไหลลงมาจากปูนลงมานี่น้ำสองส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำสามนิ่มเดินตามมาคุณแม่เนี่ยเก็บดินเอาไว้แต่ขอให้บดไอเนี้ยเราลูกครับไอเนี้ยจะเป็นอันที่เดินแล้วไม่ฝืดคุณยายเดินไมโครเดินเหยียบครับมันก็จะแน่นอีนี่อีนี่เข้าดันมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ลงไปในบ่อแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยที่เราเห็นเรามาเดินดูเนี่ยเราว่าไอเนี้ยคือแร่ธาตุอาหารนึงคุณยายไม่รังเกียจเลยนะบดให้แน่นไปเลยแล้วเดี๋ยวปลูกต้นไม้ได้นี่ดูสิมันสวยแล้วเดี๋ยวเราเอากระดุมทองเลื้อยอีตรงเนี้ยเดี๋ยวเราปาดไอ้ตรงเนี้ยให้ยายหน่อยไอ้ที่เป็นไม้ที่มันเป็นเดี๋ยวเอาควายมากินหญ้าแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้มาเนี่ยแพเริ่มลอยวันนี้ขึ้นไปสัก1เมตรได้มั้ยจากน้ำได้ครับได้ครับเพราะแพลอยเต็มเพราะว่าไอ้ที่เดินลงไปเนี่ยเนาะมันเป็นอะไรที่เราบอกเลยว่ามันตื้นขึ้นอ่ะมันค
ถ้าน้ำตรงเนี้ยมันล้นอย่างเงี้ยเพราะในช่วงเวลาของการมีฝนตกยายก็จะเห็นน้ำอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหมใช่ครับถ้าล้นจากตรงนู้นใช่ครับงั้นหน้าฝนนี้มีสิทธิ์เต็มนะเนี่ยเต็มครับอ่ะทำไมเธอเชื่ออย่างนั้นเพราะผมดูจากดูกรมอุตุมีทั้งอาทิตย์เลยครับยายกรมอุตุครับผมเพราะกรมอุตุเราแม่นขนาดนั้นแล้วเหรอเดี๋ยวนี้อ๋อแล้วนี่มันเข้าหน้าฝนหรือยังแบบชาวบ้านพูดน่ะยังครับยังยังครับนี่คือพายุหรือครับพายุหน้าฝนยังไม่ขึ้นยังยังครับแล้วหน้าฝนเมื่อไหร่จ้าโดยปกติน่าประมาณตามหลักประมาณมิถุนาครับจะอยู่ช่วงนั้นมิถุนาพฤษภามิถุนาน่าจะประมาณนั้นครับมิถุนาทารากลับบ้านพอดีเลยเนาะครับนี่แหละค่ะท่านที่กำลังดูอยู่ค่ะถ้ามีเสียงน้ำนะคะคุณแม่เนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำน้ำวนให้ได้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆตรงเนี้ยให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำแอดเวนเจอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวฝนตกมันก็หายไปหมดแล้วแหละจริงป่ะใช่ครับมันเป็นแค่ไอ้ตรงนี้เป็นลูกรังครับเป็นลูกรังใช่นีนเราจำเป็นที่จะต้องมีไอ้พญานาคไหมไม่ครับผมให้ไหลเองเป็นธรรมชาติครับลองพูดความภาคภูมิใจเดินไปด้วยกันป่ะภาคภูมิใจกับการทำงานนี้หน่อยสิภาคภูมิใจลูกคุณยายชอบเดินแบบประมาณทำเป็นเดินน้ำตกนะเดินน้ำตกจิตไม่ตกเมื่อวานนี้ท่านเจ้าประคุณพระเถระผู้ใหญ่คือพระพรหมเสนาบดีมาท่านมาดูตรงนี้หรือเปล่าคุณยายไม่รู้แต่คุณยายว่าตรงนี้แหละคือภูมิปัญญาเดี๋ยวเราจะให้บรรดาลูกศิษย์เราทั้งหลายเนี่ยมาลองชื่นชมกันดูว่านี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเขาถนัดเรื่องนี้หินตรงนี้เราจะกองหรือเราจะบดก็แล้วแต่นินนะครับแต่คุณยายว่าถ้าน้ำเลยหัวคุณยายตรงนี้มันก็คือแคบหญ้านั่นเองนะใช่ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเผื่อเจอก้อนหินอะไรเนี่ยก็วางไปเถอะอันนี้ก็แค่เนี่ยอ่ะนินไปยืนสินินไปยืนแสดงว่าไอ้ข้างบนเนี่ยยังวางก้อนหินได้ใช่ไหมได้ครับเพราะไม่เกินนี้ถูกไหมถูกต้องครับเพราะถ้าเกินนี้ก็คือถึงนู่นถึงนู่นเพราะระดับน้ำจากที่รถไถจอดด้านนู้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผมที่เรายืนเนี่ยครับถึงนี้แล้วไปถึงตรงรถไถนั่นน่ะหรือว่าต่ำกับรถไถลงมาจ้ะต่ำกว่าไหมเดี๋ยวนินก่อนขึ้นไปนินเก็บกระป๋องนั้นขึ้นไปด้วยนะเดี๋ยวน้ำท่วมคนต้องเปลี่ยนนิสัยอ่ะมาสอนธรรมะกันตรงนี้เลยนี่คือหินหรือแร่ธาตุหรืออะไรเป็นหินครับคุณยายหินเป็นจากที่เรายักข้างล่างแล้วทำไมสีขาวมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไรแร่เหรอจ๊ะไม่ใช่ครับผมไม่รู้ใช่ไหมทีนี้ก็ต้องให้นักวิชาการเขาพูดเรานักปฏิบัติการเราก็รู้อยู่เท่านี้เราจะเดินลงไปเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะนี่เลยค่ะดูตรงนี้ค่ะถ้าในช่วงของเวลาหน้าแรงคุณแม่จะหาทางผันน้ำให้เห็นอย่างนี้ได้ยินเสียงน้ำตกนะโอ้โหอันนี้คือมันยากๆอ่ะใช่ไหมใช่ครับเห็นใจแต่นี่เราก็เก่งมากเลยไม่เมื่อวานนี้มาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยยังไกลอยู่เป็นวาเลยนะอันเนี้ยไกลเป็นวาเลยแต่อันเนี้ยไปแล้วเดี๋ยวน่าจะให้เขาเอาโดรนมาแล้วเราลองบินสวนจากตรงเนี้ยปื้อให้เห็นทางน้ําใหญ่นี่เลยถ้ามองจากตรงเนี้ยเราจะเห็นว่านี่เป็นวิธีคิดตอนแรกคุณยายไม่เชื่อนินว่านินเธอคิดโกงป่าวว่าเธอไม่ตักตรงนี้ไว้ให้เก็บน้ําอันนี้คิดทุกแบบคนชาวบ้านแต่พอเห็นวิธีการทำงานถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดอะไรเรายังเดินเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยได้ใช่ครับแล้วกลับกลายเป็นแลนด์สเคปที่แบบคิดไม่ทันคือถ้าตกลงมาปุ๊บน้ำตกอย่างนี้เลยและตรงเนี้ยขุดไปถึงเราจะได้น้ำแต่เราก็ไม่ได้ความสวยอย่างนี้นะใช่ครับยายและอันนี้ใครสอนเธองานครับงานมันจะสอนเราไปเรื่อยครับเพราะเราทำปุ๊บมันก็จะออกมันเองครับเพราะมันทำบ่อยใช่ครับแล้วเราก็จะมาปรับ
แต่ละพื้นที่เอาว่าน่าจะเป็นลักษณะไหนสำหรับเดี๋ยววันนี้นิ่งไปทำงานแล้ววันนี้เราจะเจอกันไหมตอนเย็นหรือว่าเราจะเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้ครับคุณยายเพราะพรุ่งนี้ผมก็เข้ามาทำด้วยนะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราเจอกันว่าอันเนี้ยดึงน้ำแล้วตรงเนี้ยขึ้นเท่าไหร่ทุกท่านอาจจะไม่คิดว่าพวกเราสองคนเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าการเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญนะคะและการได้ทำงานกับใครสักคนหนึ่งก็ต้องดูที่ติที่เสมอกันเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าเราเป็นญาติเป็นแม่เป็นลูกผูกพันกันมากี่ภพกี่ชาติเราไม่รู้หรอกแต่ว่าชาติเนี้ยเราพบกันแล้วเนี่ยเราต้องไม่ผูกเวรหมายมั่นแล้วเราต้องฝึกใจของเราว่าเมื่อใดที่เราทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลทำไปก่อนอย่าคาดหวังอะไรอย่าเป็นคนที่มีความคาดหวังว่าทำแล้วต้องได้เงินทำแล้วต้องมีคำชมทำให้คิดไว้อย่างหนึ่งว่าทำแล้วทำให้สุดในสิ่งที่สุดจริตที่สุดเพราะแผ่นดินตรงนี้ค่ะไม่มีใครเอาไปไหนได้หรอกค่ะมันก็เป็นมรดกโลกอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้านินเป็นคนที่นี่นินทำงานอย่างนี้มันมีค่าน้ำมันรถค่าจัดการอะไรก็ว่าไปแต่ต้องทำด้วยความตั้งใจที่จะทิ้งผลงานไว้บนแผ่นดินคนที่จะเป็นคนที่จะช่วยโลกได้มันต้องคิดสูงกว่าคนอื่นสมัยเป็นเสียนินตักดินเราก็เหมือนเด็กเล่นโรบอทแต่ถ้าเราตักดินเพื่อเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านเราก็เริ่มเป็นนินที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ถ้านินทำกรรมอย่างนี้แล้วการที่นินได้เป็นนายกเพราะคนอื่นเคารพในการกระทำของนินอย่างนี้นินก็เป็นคนที่พร้อมที่จะให้เขาเอานินมาเป็นคนหลีกว่าแก่งกระจานจะดีขึ้นเพราะการเสียสละของนินอย่างไรนินจะได้เป็นสิ่งนั้นโดยกรรมของนินอันนี้คุณยายก็พูดตามเลยส่วนคุณยายมาก็เพื่อที่จะทิ้งมรดกไว้เป็นมรดกโลกละเรายืนอยู่ตรงนี้วันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีใครสักคนตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ไม่มีใครเอาไปไหนได้หรอกนินที่นินทำอยู่คุณยายถึงได้บอกว่านี่นินก็ไม่รู้ว่าคุณยายจะมาแต่พูดให้คนอื่นฟังว่าคุณอย่าเก็บสมบัติไว้แล้วพูดว่าเสียดายจังที่คนตายไม่ได้ทำนี่คือสิ่งที่คุณยายคิดอยู่ตลอดเธอก็จะรู้ว่าเธอทำงานกับใครคุณยายไม่มาครอบครองอะไรตรงนี้หรอกเพราะว่ามันก็แค่เป็นหนึ่งในวิธีการคิดของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราสงบเย็นแล้วเราเป็นประโยชน์ได้เราทำซะก่อนเราตายเลยถ้าเราไม่ทำได้ตายทั้งเป็นนะเพราะนี่คุณยายก็บอกแล้วว่าคุณยายไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่นิ่งทำถ้าคิดอย่างชาวบ้านก็บอกว่านิ่งได้เงินไปแล้วทำไมนิ่งไม่ขุดอย่างนี้อย่างนี้นิ่งก็จะพบกับคนที่ใช้เงินจ้างนิ่งแต่ถ้าวันหนึ่งคุณยายมาบอกนิ่งอันนี้คุณยายคิดไม่เป็นแต่คุณยายชอบนะนี่คือธรรมชาติถ้ามีหินเนี่ยแล้วนิ่งอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบนิ่งคิดว่าตรงนี้คือห้องรับแขกของแก่นกระจาที่มันก็ต้องมีนินนี่แหละแปะอยู่เพราะว่ายายไม่ได้ทำยายไม่รู้แต่สิ่งที่เห็นว่าลูกหลานของคนแก่นกระจานทำมันมีไว้และอันนี้เป็นที่สาธารณะนะไม่ใช่บ้านเศรษฐีแต่เป็นชุมชนคนเศรษฐีที่คนอื่นเข้ามาดูได้เมื่อวานนี้ท่านเจ้าประคุณพระพรหมเสนามดีบอกโอ้เห็นแล้วตกใจพื้นที่มันใหญ่โตแม่ชีมีบารมีคุณแม่บอกไม่เลยเจ้าค่ะพระเดชพระคุณเจ้าค่ะโยมก็เพียงแต่กตัญญูกับพระธรรมท่านก็บอกว่าโอ้ดีนะได้ช่วยคนงั้นนินจะเป็นนายกได้ช่วยคนกับนินเป็นนายกแล้วหลอกลวงคนนินจะตั้งสัจจะอธิษฐานกับพระอริยะคลาแล้วสิ่งนั้นน่ะนินจะได้โดยการของนินขอบใจนะลูกครับค่ะพูดอะไรหน่อยไหมน่าจะไรครับคุณยายนินบอกไม่เป็นไรเราพูดน้อยทำเยอะเนี่ยตักตึ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 กมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกคุณยายผมซื้อหัวเนี่ยถ้าจ้างมันหลายตังค์เราก็บอกเธอก็ถ้าทำแล้วเธอทำอะไรเธอทิ้งไว้ในแผ่นดินเธ
ธอก็ทำตามความรู้ของเธอแล้วเราก็จะเรียกอัศวินของเราอย่างนี้ว่าเธอคือหินก้อนแรกของเราเขาเป็นหนึ่งในความตั้งใจอันนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะมีการเปลี่ยนวิธีการคิดบางอย่างว่าเรามีเกษตรยุคใหม่ที่ยั่งยืนจากคนในท้องถิ่นนี้อย่างไรโอเคนะนี่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ไปอภิปรายได้เลยนะขอบคุณนายกอ่ะบ๊ายบายจ้ะอันนี้จะทั้งวันใช่ไหมครับเดี๋ยวเย็นนี้ยายมาดูอีกทีนึงได้ครับโอเคมาค่ะเราจะพูดธรรมะกันละคือจริงๆคุณแม่ก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะคะว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้สอนคนแต่ว่าคุณแม่ทำไปด้วยกันคุณแม่สั่งเขาไม่ได้หรอกค่ะนินเนี่ยแต่คุณแม่จะถามเขาว่านินเธอเข้าใจไหมเขาก็จะบอกว่าเออเข้าใจและเขาเข้าใจได้มากเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าปล่อยน้ำลงมาเนี่ยจะสวยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยน้ำท่วมแน่ตรงเนี้ยน้ำท่วมแน่ท่วมคุณแม่แน่นอนแล้วมันก็จะตรงไปที่ตรงนู้นไงนี่ไงตรงไปที่นินเขาเหยียบอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยกับเท้านินเนี่ยเมื่อเรายังมีน้ำอยู่นะถ้าเป็นหน้าแล้งเราก็ใช้พญานาคหน่อยสูบน้ำเวียนไม่เป็นไรเดินได้โอเคเลยฮะไม่ลื่นฮะเอาไม่ลื่นสิลื่นไม่ลงหรอกรู้เพราะเดินแล้วมันได้นี่อ้าวเดี๋ยววันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะพูดเรื่องว่าพระดีต้องเป็นยังไงคนดีต้องเป็นยังไงคนน่านับถือต้องเป็นยังไงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ยังเห็นตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่เลยเธอทำให้ได้สิเธอทำให้ได้ว่าเห็นเหมือนน้ำตกป่าละอูเลยอย่างเงี้ยเราไม่ได้หลอกนะเราสนุกนะเนี่ยเราสนุกมากโอเคเนี่ยค่ะมองขึ้นไปสิคะน้ำตก7ชั้นเลยน้ำตก7ชั้นค่ะใครเห็นอย่างที่คุณแม่เห็นยกมือเนี่ยค่ะก้อนหินอย่างเงี้ยค่ะพี่นินเขาต้องเอารถแจ็คแจ็คเนี่ยอันเนี้ยมาละเขาบอกว่าเวลาเราทำอะไรให้ทำเป็นสนามเด็กเล่นเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆแล้วเราก็จะสนุกแล้วเด็กๆก็จะสนุกแล้วน้ำขึ้นน้ำลงน้ำมากน้ำน้อยมันสนุกได้ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในรูปอันนี้มันคงเขี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ทราบว่าเขาจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือสุดละอันนี้คือน้ำตกจริงๆอาใช่คุณยายยืนตรงไหนไหมคะตรงนี้ค่ะฮะเอาตรงไหนคะตรงนี้ก็ได้ค่ะทำรายการเลยเหรอคะอ้าวได้ซ้อนกันเลยค่ะซ้อนรายการกันเลยค่ะอย่าเก็บเป็นฟุตเทจไว้มั้ยวันนี้เนี่ยจะมีกลุ่มของคนที่เราเป็น21องค์กรนะคะเป็น21องค์กรหนึ่งในนั้นก็คือคุ้มดำเนินนะคะแล้วก็ดำเนินภาวานะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราทำงานเรื่อง Mindfulness Family หรือว่าทำงานเรื่องครอบครัวแห่งสติเนี่ยครอบครัวมีตั้งแต่คน1คนกับคน1คนแล้วก็มีความรักให้กับคนอีก1คนมันครอบครัวก็คือความรักของคนหลายๆคนมาอยู่รวมกันเป็นความรักที่ไม่ใช่แค่พ่อแม่รักลูกตัวเองเท่านั้นแต่เป็นความรักของครอบครัวแห่งสติปัญญาที่จะรักครอบครัวอื่นๆด้วยเหมือนเรามีหลายๆครอบครัวมาอยู่กัน1องค์กรหนึ่งองค์กรก็เป็นองค์กรที่เป็นครอบครัวใหญ่เป็น Mindfulness Family ตอนนี้เนี่ยเรามีมากกว่าหุบเขาโพธิสัตว์แต่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ลูกศิษย์ของเราที่มาบวชเรียนกับเรามาเข้าใจเรื่อง Mindfulness Family แล้วรักคนได้มากกว่ารักคนในตระกูลของตัวเองได้มาอยู่รวมกันจนในที่สุดเราก็พบว่าเรามีคนถึง 40,000 ครอบครัวที่อยู่กับเราในหนึ่งองค์กรก็มีหลายครอบครัวที่จะอยู่กับเราเป็นหนึ่งในความตั้งใจค่ะของการทำงานในช่วงที่คุณแม่ต้องมีความเข้มแข็งอดทนมากที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะเป็น
หลุมหลบภัยที่มีชีวิตเพื่อช่วยสถานการณ์ของโลกตอนนี้ที่กำลังเผชิญกับไวรัสโควิด-19 มันทำให้เราต้องกลับมาลดเพดานของกิเลสลงแล้วเติบโตอย่างมีสติปัญญามากขึ้นเมื่อเราลดเพดานของกิเลสลงคือความอยากของเราน้อยลงความขยันเรามากขึ้นฉันทะเรามากขึ้นปัญญาเรามากขึ้นเราจึงรวมตัวกันมาเป็นแรงบันดาลใจของกันและกันเช่นงานที่เรากำลังจะทำกับองค์กรใน21องค์กรที่ใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นแรงบันดาลใจเป็นนวัตธรรมที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยในระลอกที่3นี้ถือว่าเราลงทุนอย่างไม่ขาดทุนแล้วค่ะและกำไรจะเป็นของโลกจริงๆค่ะโปรดติดตามการทำงานของพวกเราและขอบคุณมากนะคะสำหรับการรายงานข่าวของคุณแม่ในทุกครั้งกับการทำไลฟ์ที่มันจะทำให้คุณแม่ได้บันทึกไปทุกวันใครดูไม่ดูไม่ได้เป็นไรเลยแต่ถ้าใครดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจคุณแม่ถือว่าตอนนี้คุณแม่กำลังกตัญญูกับพระธรรมขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นี่เป็นอีกหนึ่งของการยืนซึ่งจากนี้ไปเราจะมายืนตรงนี้ไม่ได้แล้วนะคะน้ำจะขึ้นสูงขึ้นจนเหนือหัวคุณแม่เราก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนี่เป็นหนึ่งของการทำงานที่เห็นชัดเลยว่าเราต้องอดทนอดกลั้นอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าให้อำนาจของกิเลสมันครอบงำเราเราควรจะเป็นบุคคลที่นับถือตัวเองได้โควิดมาเพื่อเรานับถือตัวเองได้ว่าเราจะยังสงบเย็นขยันขันแข็งยอมรับความจริงที่จะต้องลดเพดานของกิเลสลงและเห็นแก่ตัวน้อยลงจึงเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นอันนี้หรือเปล่าคะที่เราโตขึ้นจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ค่ะเดินทางมากับคุณแม่เลยวันนี้เราจะไปอ่านบทธรรมด้วยการเดินขึ้นแล้วนะคะคนตรงนี้ต้องหลบหน่อยไหมจ๊ะคุณแม่เห็นความแข็งแรงของหินที่น้ำซ้อเลยค่ะว่าอันนี้ค่ะเขาจะเป็นหินที่อยู่ใต้น้ำเขาจะอยู่ใต้น้ำค่ะแล้วก็เป็นหินที่เครื่องมือเนี่ยแยกลงไปแล้วมันจะเห็นว่าการทำงานที่เราพยายามที่จะเปิดใจแล้วพูดคุยกันไม่ใช่อำนาจของเงินไม่ใช่อำนาจของราคาเพื่อจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันคือ mindfulness family ค่ะมันคือเรื่องราวที่เป็นจริงว่าบางครั้งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใช้ประสบการณ์ของการทำงานแสดงความคิดเห็นชาวบ้านเขาไม่ได้โง่เพราะว่าเขายังเสียสละนะคะที่จะมาจับมือแตะกับเราแล้วใช้สิ่งนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเขามีองค์ความรู้แต่เขาไม่มีเวทีไม่มีที่ที่จะทำให้เขาเนี่ยค่ะได้แสดงความรู้เขาก็เป็นชาวบ้านแต่ถ้าเผื่อว่าตอนนี้ค่ะเขามีเวทีและเขาได้แสดงความรู้ของเขาออกมาบนเวทีที่เราให้เขาก็เป็นปราชญ์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่คิดว่าเราอย่าตัดสินในการคบคนด้วยแค่เขาพูดอะไรแต่เรามองว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาทำอะไรและสิ่งที่เขาทำนั้นน่ะเขาทำได้เขาทำอย่างคนที่เขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทำงานแล้วก็เคารพนะคะเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนตัวเล็กตัวน้อยที่เหน็ดเหนื่อยเนี่ยเขาควรจะได้รับการเคารพและไว้วางใจจากเราและเพราะเราทำให้เขาเคารพตัวเองได้เขาก็เป็นเพื่อนร่วมสถานการณ์ที่ยากลำบากในโควิดคุณแม่อยากให้ท่านได้มีโอกาสแวะมาหุบเขาโพธิสัตว์แล้วลองดู
นี่คือไม่ใช่บ่อแล้วนะคะมาปีแรกเนี่ยยังเป็นบ่อต่อไปเราก็เริ่มมีกว้างขึ้นแต่ตอนนี้เรามีน้ำตกในบ่อมังกรเดิมขยายพื้นที่ออกไปเห็นการเดินทางของน้ำที่มีน้ำใจด้วยและก็เป็นการบอกว่าต้นไม้เรารอดเพราะระบบการทำน้ำหยดเราก็เอามาใช้แล้วใช้พลังงานของแสงอาทิตย์ใช้การดูแลการหมุนเวียนของน้ำที่จะเคลื่อนออกไปให้เก็บเป็นบันทึกของการทำงานไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คุณแม่ไม่เคยทำมาก่อนนะแต่คุณแม่เคารพหัวใจของมนุษยชาติคุณแม่จึงได้มีสิ่งที่คุณแม่ก็เคารพหัวใจของตัวเองได้มากขึ้นมีอะไรจะมีความสุขมากกว่าการทำให้มนุษยชาติรอดไปด้วยกันมีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการที่ฉุดช่วยคนที่กำลังทุกข์ยากไปด้วยกันในช่วงโควิด-19 เราอย่าไปพูดเลยว่าเรามีเงินเก็บอยู่ในธนาคารสักเท่าไหร่เก็บมันเป็นมรดกโลกดีกว่าไหมคะสร้างสิ่งที่มันทำได้ยากเนี่ยค่ะออกมาเลยหลายคนบอกว่าคุณแม่มานั่งทำอะไรอยู่ป่วยก็ป่วยคุณแม่สังเกตตัวเองถ้ามันโหลดไปมันตอดบอกคุณแม่คุณแม่ภาวนากับมะเร็งของคุณแม่แล้วคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าธรรมโอสถคือการทำหน้าที่เป็นยาเหมือนท่านเจ้าประคุณพระพรหมเสนาบดีบอกคุณแม่ว่าเป็นห่วงคุณแม่นะสวดมนต์ให้พรอยู่ให้แข็งแรงนะใช้ธรรมะโอสถนะแล้วก็ช่วยผู้คนต่อไปเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยคุณแม่รับพรเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เปิดติดตามใน Facebook นะคะเพราะตอนที่ท่านมาเนี่ยไม่มีใครปลุกคุณแม่เพราะคุณแม่ต้องพักในเวลาที่มันเป็นเวลาที่ร่างกายเขาขอให้พักแต่ท่านอาจารย์อยู่กับพวกเราเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็ยังอยู่ในใจของพวกเราในฐานะของครูบาอาจารย์ที่มาโดยไม่ได้นิมนต์ด้วยก็กราบขอบพระคุณตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาหมอนุ้ยกันแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะไปรับกลุ่มคุ้มดำเนิน1ใน21องค์กรนะคะอันนี้ก็เห็นชัดเจนเนี่ยค่ะฮะยืนตรงนี้เหรอจ๊ะจ้ะตอนนี้เราทำงานกันหลายสื่อค่ะพอดีธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีจะเก็บบันทึกการทำงานเอาไว้ระวังลื่นนะระวังนะนันทวันต้องใช้รองเท้าคุณแม่อยากบอกว่าพี่ติ๋งมาพี่ติ๋งก็จะมาขอถ่ายรูปตรงนี้ค่ะเพราะมันสวยนะคะแล้วก็ชื่นใจอ่ะอยากให้พี่แจ้วมายืนอยู่กับพวกเราจริงๆเพราะมันเป็นอะไรที่เราห่วงเรื่องชีวิตจะป่วยไข้แต่จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยแหละค่ะมันดูแลเราอยู่กับความเจ็บไข้อย่างไม่เจ็บใจไว้แล้วเดี๋ยวไข้จะเป็นคุณเหมือนเราเจอโควิดก็จะเป็นคุณของเราในวันหนึ่งที่เรารู้ว่าเราก็ได้ภูมิคุ้มกันจากไอ้ไวรัสตัวนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นอ๋อมีน้ำแรงน้ำล้นด้วยนะเนี่ยเดินได้หรือยังจ๊ะกลุ่มทำฟิล์มก็ทำอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวนะนี่มันลินมาถึงตรงนี้ด้วยนะอันเนี้ยอันนี้ซึมมาจากที่อื่นจ้ะอันนี้ซึมมาจากที่อื่นซึมมาจากทางนี้ค่ะน้ำทางนี้นะคะไม่ได้มาจากตรงนี้นะคะแต่ซึมมาค่ะโอ้เป็นสิ่งที่
ก็ต้องหาที่มาของน้ำแหละลองดูเด็กๆ ISV หรือเด็ก Mindfulness Family ก็ต้องชอบใจแหละถ้าอย่างเงี้ยสนุกตายเลยหลานๆฉันน่ะมาแอดเวนเจอร์พ่อแม่ก็มาอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยถ้าน้ำมาถึงหัวคุณยายเนี่ยนี่มันคือทะเลสาบเลยนะจ๊ะอันนี้เขาดันมาที่จริงอันเนี้ยเดี๋ยวต้องให้ฝนตกแล้วเหลือดินละลายอ่ะจอยไปกินข้าวเดินไม่เหนื่อยเลยอ่ะไปทางนี้ได้หรือไม่เดินไปทางนี้เลยนะอ่ะมาแล้วค่ะเนี่ยฉันทำให้เธอได้เพราะเธอมาอยู่กับฉัน 3-4 วันเธอบอกมาเลยว่าเธอต้องการอะไรที่จะทำให้งานของเธอดีนี่คือพวกเราอยู่แล้วถ้าน้ำล้นมาอย่างนี้นะคะเราก็จะได้น้ำทั้งบ่อมังกรละเราอาจจะไม่เห็นตรงนี้แต่เราจะไปเห็นข้างบนค่ะน้ำตก7ชั้นอันนี้ของเราน้ำตก3ชั้นน้ำตกพระรัตนตรัยนี่ไงชั้นที่1จากตรงนู้นใช่ไหมทาราฟาร์ม1 2 3เนี่ยค่ะน้ำตกพระรัตนตรัยดีเหมือนกันนะได้พักหอบเนี่ยเดินขึ้นมาเนี่ย100เมตรได้ไหมที่เราลงไปน่าจะได้ค่ะ100เมตร100กว่าเมตรเคยวิ่ง100เมตรมาแล้วก็ประมาณนี้แหละค่ะไปค่ะมารถมาเลยค่ะรถเดี๋ยวเรายังมีอีกเย็นเนี้ยน้ำตรงนู้นจะใหญ่ขึ้นบ่อจะเป็นบ่อที่จะอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่1คือตรงทาราฟาร์มค่ะทาราฟาร์มน่ะจะเป็นแหล่งน้ำที่เติมได้อ้าวป้ายคะอ้าวขอเปิดเสียงเท่านี้เดี๋ยวเย็นนี้มาดูอีกทีนึงอ่ะมาเลยอันนี้แหละค่ะลมควายของเราอันนี้เราเก็บน้ำที่มาจากเพื่อนบ้านที่อาจจะมีเคมีก็กักเอาไว้ก่อนให้มันตกตะกอนก่อนถ้าเราต้องพยายามทำความจริงกับเพื่อนบ้านของเรานะคะให้มาเป็นมิตรภาพกันเป็นมิตรภาพกับธรรมชาติอันนี้ควายได้เลยนะเนี่ยกินสนุกเลยล่ะแต่ตอนนี้อึควายมันจะมีเขาเรียกว่าพยาธิประจำถิ่นทางโน้นเราก็เลยพยายามให้เขาเดี๋ยวเกี่ยวไปเนี่ยคือสิ่งที่ทำได้ไม่ชีชอบเลี้ยงควายอยู่แล้วซิลเวอร์โอ๊กจมหญ้าไปอีกแล้วนะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ชนะหญ้าอันเนี้ยเวลาจะปลูกไอ้ต้นฉัตรเนี่ยมันดูสวยเลยนะอยู่อย่างนี้มันดูแบบเราอยู่กับเขียวมันเป็นฉากด้วยคนวิ่งก็ไม่อันนี้เดี๋ยวให้เซนินเอาคนมาบดหน่อยเนาะเป็นเส้นทางหลักแล้วล่ะเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นทางหลบละเส้นทางหลักเมื่อเป็นเส้นทางหลักมันก็จะต้องเรียบพอสมควรเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่อยากให้ใช้รถที่มีน้ำมันไปอยู่ทางด้านโน้นมากนะเนี่ยต้องอาศัยความรู้ชาวบ้านเดี๋ยวคุณแม่เดินเข้าทางด้านหลังเลยโอเคไหมนี่เป็นหลักเกณฑ์บางอย่างอันนี้เดี๋ยวเขาจะต้องหาฟากมาอีกแล้วก็แช่เพราะว่าเราจะต้องทำอีกหลังหนึ่งโอ้ยมองกลับไปสิคะไปทางนู้นไปเดินคุณแม่ไปเข้าทางนู้นดีกว่าจอยนี่ไงเขาเริ่มเอาต้นไม้เนี่ยนัด
เวลาต้นไม้เล็กๆเนี่ยเอามาสอดใส่ทางเนี้ยนะต้นไม้เล็กๆอย่าเอาไปฝังไว้ในป่าต่อไปนี้ถ้ามีต้นไม้เล็กๆเอามาใส่ตรงเนี้ยมันยังพอมีดอกเข้าใจไหมดูไปสิคะเมื่อกี้เราอยู่ทางนู้นใช่ไหมคะนั่นแหละนี่ถ้าเรามีน้ำมากมีเครื่องดูดน้ำมากกว่านี้มันจะเป็นน้ำตกที่แรงเลยยอดเยี่ยมอ้าวมาเลยค่ะอันนี้คือกลุ่มมาใหม่เลยค่ะกลุ่มแม่กบที่เพิ่มมาฮะปลูกถั่วบราซิลแล้วเจอกับใครอะคะอ๋อนี่กลุ่มตาลาฟาร์มค่ะอ๋อเมื่อวานนี้ยังปลูกอ๋อทาราฟาร์มเอาไปกี่คนโอเคจ้ะก็งั้นเราขับรถนำไปคุณแม่ขอนำไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจอยกลับมาถึงนี่ส่งคุณแม่แล้วก็อันนี้ไปคุณแม่ไปหาอันนี้คืออ๋อแก่งกระจานวัสดุอ๋อทรายอันนี้ทรายมาคุกใช่ไหมทรายมาคุกดินทรายโอเคจ้ะโอ้เขากินข้าวเช้ากันเร็วมากเลยนะกลุ่มเนี้ยไปเลยค่ะเราก็ได้ตรวจงานด้วยแม่กบมาทันไหมตกมา9 โมงกว่าไม่ทันไม่เป็นไรฝนมันทำให้ต้นไม้มันทะลึ่งมันสะพรั่งนะแล้วมันเป็นการสะพรั่งที่อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีอีกอันหนึ่งซึ่งเราให้เขาใช้ก่อนตอนนี้โอเคอันนี้รถเราไหมคะคือเป็นมูรี่ที่เอามาจากเจียนอ๋อมูรี่เดี๋ยวเอาไปไว้ที่ตรงเด็กนักศึกษาเนี่ยนอนจะได้ทำให้เขากันฝนและตากแดดเอามูรี่ตรงนั้นส่วนบาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปถวายที่วัดบาทสีดำอ่ะหนูเอาไว้ที่ไหนก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพอถึงวันที่เอาไปถวายที่วัดพอเห็นว่ามี100 กว่าบาทใช่ไหมจ๊ะมีเยอะครับแล้วก็จะมีฝากของพี่โยมอีกครับที่ว่ามีโอเคงั้นหนูต้องฝากไว้ในห้องเก็บของก่อนแต่มูรี่เนี่ยมูรี่เอาไปลงที่นู่นนะจะได้รู้จะขอบใจมากอ๋อไปเอาเครื่องทำปุ๋ยมาส่วนปุ๋ยอยู่ที่ไหนหนูรู้แล้วใช่ไหมครับผมโอเคป่ะดีมากทำโลจิสติกให้ดีลูกนี่เป็นอีกหนึ่งของการฝึกการทำงานของคนนะคะอันนี้ค่ะแม่ชีน้องทำได้ดีอันนี้แม่ชีน้องจะทำได้ดีเรื่องไก่ซิลกี้เพราะเขาเรียนทางด้านนี้เนี่ยเรื่องกระต่ายเราต้องส่งเสริมเขาให้ตรงคนเนี่ยมีข้อดีไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้คุณแม่มานั่งแล้วเดี๋ยววันนี้เมื่อวานนี้ท่านเจ้าพระคุณมาดูแล้วเห็นถ่ายรูปเองวันนี้เดี๋ยวคุณแม่มาขอใช้ทำรายการตอนที่มีการเก็บกวาดเล็กน้อยเพื่อจะชื่นชมทีมเย็นๆก็ได้ตอนเย็นๆตอนนี้ทำลุยไปเลยค่ะส่วนงานที่เราจะช่วยทำอาจารย์ก็สอนเราไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะมารับต่อเดี๋ยวให้เขาซื้อเครื่องมืออย่างที่อาจารย์มีเพราะเรายังต้องทำกันอีกอย่างน้อยอีกหนึ่งหลังตรงทะเลมันสวยมากจริงๆจริงๆเลยค่ะอนุโมทนาขอบพระคุณนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์มาดูดีไซน์และเดี๋ยวเขาเรียกทำต่อหม้อไว้เดี๋ยวบอกว่าเก้าอี้ของข้าวใหม่ปลามันเนี่ยคุณแม่รับซื้อไว้ที่นี่ระยะกลับเถอะเพราะมันเข้ากันได้ดีอะเนาะ thank you ไปค่ะแชมป์บริการคืออะไรมาน้ำแข็งใส่แมสเด็กๆใส่แมสกี่ปาร์ตี้แล้วล่ะเช้าเนี้ยชมวันนี้เรามีหมวยโอ้โหหมวยไม่ออกมาหานายเลยดีแล้วจะได้ไปอยู่ทาราฟาร์มปล่อยผัวเธอไปทำน้ำตกเดี๋ยววันนี้จุดตอนสุดท้ายคุณแม่ไปจบตรงน้ำตกองค์ดำกับกลุ่มของแม่กบนะครับโอเคจะไปทำไอ้ขึ้นน้ำต่อเปิดน้ำตกได้ช่วยเปิดให้หน่อยตอนเย็นโอเคจ้ะไปค่ะก็ทุกคนจะอยู่ในฟิล์มกับพวกเราไปทางนี้ค่ะยังมีคนดูอยู่หรือเปล่าเนี่ย300แสดงว่าแฟนประจำเอาละค่ะเข้าสู่การอ่านหนูรู้สึกไหมคะว่าใบมันหายไปหนูรู้สึกไหมคะ
เกิดอะไรขึ้นคะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูล่างก็ต้องเงยดูบนดูบนก็ต้องก้มดูล่างนี่แหละคืองานของพวกเราโปรมาจ่ายคนไปเลยไม่จอยไม่งั้นไม่ทันค่ะโปรอยู่นี่แล้วค่ะแล้วก็ที่เอ็มคือกันเรียบร้อยแล้วค่ะถ้างั้นจอยไปจอยไปดูทางโน้นคุณแม่อยู่ทางนี้กับการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะอ่ะมาเก่งนี่ยายไม่ได้ใส่แมสเธออยู่ห่างยายก่อนคือยายอยู่ในรายการเก่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราที่เอามาจบงานคุณยายมีงานพอดีแม่กบไม่ได้มาเนาะก็เดี๋ยวแม่กบอยู่ตอนซีนสุดท้ายกับเดี๋ยวมาแต่ว่าพวกเราวันนี้สิ่งที่คุณยายต้องการมากที่สุดก็คือความสุขของพวกเราทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกับคุณยายเชื่อมโยงระหว่างคุ้มดำเนินโดยมีผู้นำที่เคยบวชเรียนกับคุณยายคือแม่กบซึ่งถือว่าเป็น spiritual leader ทางคุ้มดำเนินมาทำงานกับหุบเขาโพธิสัตว์เราเป็นหนึ่งใน mindfulness familyทุกคนต้องรักษาความปลอดภัยทำงานอย่างมีแมสนะคะลูกเพราะว่าตอนนี้มันชื้นพวกนี้เราก็จะได้เป็นแอดเวนเจอร์แก่งกระจานและวันที่หนึ่งเปิดคุ้มดำเนินขอให้คุ้มดำเนินเจริญรุ่งเรืองเป็นคุ้มพวกเธอเลยให้เธอคุ้มก้าวของพวกเธอเลยเพื่อที่พวกเธอจะได้เติบโตเพราะฉะนั้นทำงานวันนี้ให้เป็นกุศลลูกอย่าคิดว่าคุณยายใช้แรงงานพวกเธอแต่เธอได้ฝากผลงานบางอย่างที่มันจะเติบโตอยู่ในถั่วบราซิลบ้างอยู่ในน้ำหยดบ้างอยู่ในต้นกระดุมทองและอื่นๆวันนี้มีหลายคนที่ทำเรื่องระบบน้ำหยดได้เก่งมากขอชมไปเลยโปบันลบยกมือเลยนั้นวันนี้ไปกระจายทำงานก่อนที่ฝนจะพรำลงมาถ้าฝนตกเราค่อยมาทำกันที่หัวใจโพธิสัตว์ที่จะต่อลากของกระดุมทองไว้หมื่นต้นเลยนะเราทำสวนเรารู้เนี่ยซื้อกระดุมทองถ้าหมื่นต้นยายก็ได้หมื่นบาทแล้วนะจริงป่ะแต่แล้วพวกเราเนี่ยโอ้โหสักขนาดนี้มันได้อยู่แล้วแหละเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วโอเคนะคุณยายขอไปอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ขอบคุณมากนะคะจ้ะจ้ะเอาละค่ะเนี่ยเก่งทั้งนั้นนะคะดูนะคะเด็กๆของเราโอ้อาหารการกินวันนี้ทำอะไรกินคะพ่อครัวฮะหลอนกับจับฉ่ายหลอนกับจับฉ่ายเดี๋ยวส่งไปให้คุณยายชิมด้วยนะเป็นไงเมื่อคืนนี้ทำหนูจ๋าหนูอาจจะต้องไปนำตรงนู้นเร็วเพราะว่าทุกคนรอหนูอยู่หนูรีบกินแล้วหนูไปเลยอันนี้คืออะไรคะโรตีโรตีอ้าวอีหลานๆฉันได้ข่าวว่าเมื่อคืนทำงานเบบี้โรสจนถึง 3-4 ทุ่มเลยเหรอเหรอกินโรตี 2-3 อันเลยอันนี้คือกลุ่มนักศึกษาเนาะนักศึกษาอยู่กับคุณยายจนถึงโอเคเดี๋ยวฉันจัดห้องให้เธอฉันเอามูรี่มาแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไปจัดห้องด้วยกันนะเราจะได้นอนกันแบบมีเป็นห้องรับแขกที่เธอมาแล้วประทับใจโอเคไหมอ่ะป่ะเชิญเลยค่ะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในวันนี้ก็ต้องกระจายกันทำงานแล้วค่ะทุกคนใส่แมสนะจ๊ะเวลาทำงานโอเคไหมยกเว้นเวลากินก็ไม่ต้องพูดเข้าใจไหมคะเศรษฐีโอ้โหเศรษฐีอะไรที่นิ้วลูกอ่ะเหรอเป็นแผลอาจ่าจ่าจ่าแม่ห่วงไหมเนี่ยแม่ก็ห่วงไหมเออแม่ห่วงไหมแม่อ๋อนิดหน่อยกำลังบอกยายว่าไม่น่าห่วงเอาเถอะเลี้ยงเด็กไปนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพวกนี้ทำงานจนถึงกี่ทุ่มคะลูก3ทุ่มเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะโอเคขอบใจมากจ้ะขอบใจมากก็เนื้อหาทำงานกันอย่างนี้จริงๆค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่พวกเราเองก็ต้องบอกกับท่านว่าเราไม่เคยย่อท้อโควิดมาเราเป็นแรงบันดาลใจได้แน่นอนนะคะแล้วนี่คือผักกูดเดี๋ยวต้องเข้ามาเก็บดูพ็อปดูพ็อปก็สิคะกุหลาบกับดอกพุธและแน่นอนที่สุดขอทักป่าแป๊บหนึ่งนะมันรออาหารที่มนุษย์เอา
กาแฟมาเลยอ่าโอ้โหมาอีกแล้วค่ะวันนี้อันนี้เหรอพี่หมอนุ้ยเนี่ยเขาจะต้องมีอันพิเศษของคุณแม่คือไม่มีน้ำตาลค่ะนี่ค่ะแล้ววันนี้ก่อนจะไปถึงปลาปลารอแป๊บลูกเนี่ยค่ะสันสนีสีตะปันเมอร์เลอร์เอาลิ้นจี่อัมพวามาถวายคุณแม่แค่คุณแม่บอกว่าช่วงนี้ตอนที่มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคนเอาลิ้นจี่ก็เนี่ยแหละป้านันเนี่ยแหละเอามาอาจารย์กรกฎเนี่ยอร่อยมากเอาไก่จ้าขอบใจนะลูกได้แล้วเห็นคุณยายพูดส่งมาได้แล้วนะจ๊ะและนี่คือดอกไม้ของพี่หมอนุ้ยต้นเราได้แล้วยังไม่ได้ปลูกนะพี่หมอนุ้ยและนี่ค่ะมาดูค่ะหมูย่างค่ะโอ้โหโอ้โหหลายคนบอกว่ามันน่ากินแต่อันนี้ย่างด้วยนมค่ะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจะมาตรงนี้นะคะมะพร้าวอ่าสวัสดีก่อนเยี่ยมเยี่ยมลูกได้หนึ่งในมูลนิธิอ่ะสวัสดีเบลบีออนจ้าเบลบีออนผักของแม่ชีกิฟต์ดอกไม้และวันนี้นะคะก่อนกินอาหารพี่นุ้ยไม่ให้มันก่อนมันบ่นแน่เลยอาหารปลาอยู่ไหนล่ะลูกเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์มาให้ค่าอาหารปลาไว้ 2,000 มานี้เธอต้องกตัญญูเดี๋ยวดูปากเขาสิเธอต้องกตัญญูนะคณะสงฆ์เนี่ยเลี้ยงอาหารปลาไว้เนี่ย 2,000 กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะคะอิ่มนาน 2,000 เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะฝึกให้ดีเลยค่ะท่านมาแล้วท่านคงเอ็นดูอ่ะกลมตะเลตุตะเลตุเลสวะฮะอ้าลูกปลาหิวสมควรสมควรอ้าลูกไปทางนู้นลงไปไม่ต้องว่ายมาเบียดกันปิ้งไว้เลยกระจายกระจายโอ้ยสงสารเนี่ยแย่งกันอย่างนี้ไม่ได้ลูกไป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 ต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองนะเราไม่ใช่ผู้อดอยากนะเรามั่งคั่งเพราะเราเคารพนับถือใส่รวมกันทุกคนเลยลูกค่ะใส่รวมเป็นปลาก็ต้องมีศีลมีธรรมนะอย่าแก่งแย่งนะคะเขาเริ่มไม่มากันแล้วเห็นไหมคะเขาเริ่มเขายอมรับความเป็นจริงเขารอเก็บนะเนี่ยตัวเล็กๆมันก็รอเก็บนี่ตัวใหญ่ๆก็ต้องเอามาแย่งกันตรงนี้คนแย่งกันก็คือคนมีอำนาจนั่นแหละชาวบ้านจะไปแย่งอะไรกับเขาได้ล่ะมันก็ถูกมองถึงได้บอกไงว่าความรู้เธออ่ะเดี๋ยวจะมีระลอก2นะจ๊ะมาเดี๋ยวขอเติมหน่อยได้ไหมจ๊ะสเปรย์คุณยายกว่าจะมาถึงคุณยายก็หลายเรื่องอยู่สเปรย์ค่ะเนี่ยค่ะตามหลักการของเราเพราะเมื่อกี้เราไปมาหลายที่อาพิมนุ้ยถวายกาแฟโอ้ยโหเนี่ยใครกล้าตัดนะเนี่ยเขาต้องตัดค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันนั่นถวายพี่มนุ้ยอธิบายการกินกล้วยกล้วยเหรอคะกล้วยเนี่ยเขาจะเข้าไปเขามีสารอยู่ตัวหนึ่งเขาจะเข้าไปเรื่องของเคลือบกระเพาะถ้าในกลุ่มของกล้วยแบบพอสุกพอดิบทำงามอะค่ะคุณแม่ใช่ต้องกินก่อนใช่ไหมค่ะแล้วถ้ากินแล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดก่อนนอนเนี่ยจิ้มเกลือหน่อยมันจะช่วยเคลือบตรงนั้นด้วยนะอันนี้คือตามหลักสูตรของแพทย์แผนไทยเลยใช่ไหมกินกล้วยดิบก่อนเนี่ยต้องสุกหามๆนะแม่แบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะค่ะนี่ฝาดหน่อยๆค่ะค่ะเขาจะเข้าไปสมานแผลในกระเพาะอาหารได้อืมคุณแม่เลยค่ะแต่ถ้าแบบดิบๆเลยมันก็แบบจะทำท้องผูกไม่ควรดิบอันนี้ประมาณนี้ต้องกินทั้งหมดของหนึ่งลูกเลยไหมคะไม่จำเป็นอ่ะคุณแม่แต่ทานบ่อยๆได้อ๋อเพื่ออันหนึ่งกินเป็นยาค่ะฝาดคือตัวสมานฝาดเป็นยาค่ะแต่ฝาดไม่มากค่ะฝาดนิดหน่อยฝาดให้รู้แค่ฝาดค่ะค่ะอืมลิ้นจี่ร้อนไหมคะลิ้นจี่ร้อนไหมกินได้เยอะไหมลิ้นจี่ร้อนลิ้นจี่ร้อนค่ะคุณแม่ลิ้นจี่กลุ่มลิ้นจี่ลำไยร้อนแต่ทานได้เล็กๆน้อยๆค่ะทานพอเป็นกระใส
ลูกตาลเนี่ยจะเย็นลิ้นจี่อ่ะลูกอันนี้คือผลไม้พื้นบ้านหมดใช่ค่ะคุณแม่ขออ่านแบบทำแป๊บนึงได้ค่ะคุณแม่แล้วเดี๋ยวไปดูการย่างค่ะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยบอกนะคะค่ะบทความแว่นตามาเลยค่ะลูกเมื่อวานนี้คุณแม่สังเกตอาการคุณแม่ดีขึ้นนะคะคือไม่มีแก๊สในกระเพาะเยอะคือไม่มีลมเมื่อวันก่อนนี้โอ้โหมีลมเราเห็นเลยว่าลมเนี่ยมันมาจากการที่เราอาจจะมันเป็นธาตุลมนะคะตอนนี้ไม่ต้องกินยาลดความดันเพราะว่าไม่ได้กินยาทาเก็ตเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปก็จะเริ่มปฏิบัติการกับสุขภาพค่ะวันพฤหัสไปดูเรื่องเลือดแล้วก็วันศุกร์ก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าต้องกลับมากินยาทาเก็ตก็ต้องแข็งแรงมากแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าอาหารการกินที่พี่หมอนุ้ยดูอยู่เนี่ยมันเป็นอาหารบำรุงคุณแม่ให้แข็งแรงพอที่จะกลับไปคืออย่างน้อยก็เห็นว่าไม่ซีดล่ะเพราะทุกทีคุณแม่อาจจะไม่ได้สังเกตว่าตัวเองซีดแต่รู้ว่าเหลืองเพราะทาร์เก็ตเพราะนั้นพอเราทำงานอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเราปฏิเสธทาร์เก็ตยังไม่ได้ตอนนี้เพราะมันยังมีก้อนเนื้ออยู่แต่เราต้องบำรุงอาหารตามที่พี่หมอนุ้ยจัดให้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ห่วงใยคราวนี้เราจะพูดถึงสมณพราหมณ์ที่น่านับถือเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนครวินทสูตรตรัสแก่พราหมณ์และกหบดีชาวบ้านนครวินทครามข่าวจะลิกไปในแคว้นโกศลคืออันนี้สอนพราหมณ์สอนกหบดีท่านก็ควรฟังบทนี้นะคะดูก่อนพราหมณ์และกหบดีดูก่อนพราหมณ์และกหบดีทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกผู้ถือรัฐที่อื่นจะพึงถามท่านทั้งหลายว่าสมณะหรือพราหมณ์ชนิดไหนเล่าที่พวกท่านพึงสักการะเคารพนับถือบูชาดังนี้ไซเมื่อพวกท่านถูกเขาถามเช่นนี้แล้วพึงตอบแก้แก่เขาว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะในรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่รู้สึกด้วยจมูกรสที่รู้สึกด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสด้วยกายธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจแล้วมีจิตสงบณภายในประพฤติมารยาทเรียบร้อยทั้งทางกายวาจาและใจสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นประกอบสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นประเภทเดียวที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแม้พวกเขาทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะในรูปที่เห็นด้วยตาและธรรมารมณ์ทุเรศแจ้งด้วยใจแล้วมีจิตยังไม่สงบได้ณภายในยังประพฤติเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างทั้งทางกายวาจาและใจก็จริงแหละแต่ความประพฤติเรียบร้อยเด่นชัดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะเป็นของเราผู้เห็นอยู่ซึ่งตัวอย่างอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์พวกนั้นจึงเป็นผู้ที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาสำหรับเราทั้งหลายโดยแท้นี่เป็นการสอนที่พระองค์ทรงเชิญชวนนะคะหรือเล้ากุศลสมณพราหมณ์และกหบดีซึ่งนี่ยังไม่ได้เป็นพระภิกษุยังเป็นพราหมณ์เป็นกหบดีและตั้งคำถามว่าต้องเป็นสมณะและพราหมณ์หรือคหบดีที่คนอื่นจะสักการะเคารพนับถือบูชาอย่างไรก็ต้องทำให้การกระทบที่มีโลกมากระทบเราเนี่ยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีพฤติกรรมมารยาททั้งกายวาจาใจไม่ด่าทอไม่กลด่า
ไม่วิพากษ์วิจารณ์แต่มีพฤติกรรมที่น่านับถืออ่ะคุณแม่ว่าสังคมไทยตอนนี้เราไม่นับถือในกันและกันเราไม่เคารพในความต่างเราเห็นไม่เหมือนกันเราถือว่าเป็นศัตรูกันเราไม่นับถือในความต่างหมอก็เก่งอย่างหนึ่งพยาบาลก็เก่งอย่างหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็อย่างหนึ่งแพทย์สภาแพทย์สภาก็เก่งอย่างหนึ่งนักจิตวิทยาก็เก่งอย่างหนึ่งนักบวชก็สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างหนึ่งเรากลับมานับถือตัวเราก่อนถ้าเรานับถือตัวเราเราจะนับถือในความเห็นต่างไม่มีใครเป็นอัศวินหรือเป็นทศกัณฐ์20หน้าสามารถเสกอะไรได้แม้กระทั่งเราเองนายกก็ต้องเอาตัวเองให้รอดนักการเมืองก็ต้องนับถือตัวเองได้และเราอย่าไปอยู่ในความสงสัยคนอื่นเราเข้มงวดกับตัวเราแล้วหมดสงสัยในคนอื่นให้ได้เร็วเราจะได้มีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาเป็นกหบดีที่น่านับถือโควิด-19 เนี่ยคนเดียวเอาไม่อยู่ค่ะดูปลาสิคะเวลาให้อาหารปลาเรายังต้องนับถือปลาเลยว่าอย่าแย่งกันอันนี้หรือเปล่าคะที่คุณแม่กำลังจะบอกกับสังคมว่าแม่ปลาแย่งกันก็ไม่ทะเลาะกันไม่จิกตีก็เพียงแต่ส่งสัญญาณอ้าปากหวอหวอหวอว่าอะไรว่าหิวหิวหิวขอมาอีกหนึ่งรอบเนี่ยยังไม่พอยังไม่พอนะคะเดี๋ยวพอปลาแล้วก็ไปคนเลยนะเดี๋ยวคุณยายจะขอเนี่ยพี่หมอนุ้ยอ่ะมาลูกมาคราวนี้ลองให้ไม่หวานสิกระเด็นถูกคุณยายสิพวกเธอเนี่ยดักไกลแล้วก่อนเอาลูกไกลๆคุณแม่น่ะจะให้ไกลๆด้วยพวกไม่ถึงน่ะพวกชายขอบอ่ะปลายโน่นน่ะสบายแล้วเนี่ยไม่กระจายแล้วแต่ถ้าให้ชายขอบก่อนไอ้ตัวใหญ่มันก็จะพุ่งไปกินที่ชายขอบด้วยเพราะฉะนั้นเออใครงกก็ให้ก่อนก็ได้แต่งกแล้วต้องพอนะอิ่มแล้วต้องให้คนอื่นด้วยนะดูไอ้ตัวขาวมันสิมาไกลเชียวอ่ะลูกอ่ะได้ละเนี่ยหวานไปไกลนะเริ่มสงบแล้วเห็นไหมฮะการโจมตีแบ่งแยกก็น้อยลงมันอยู่ที่การกระจายเนาะก็ไปลูกไปละเริ่มสงบแล้วนะจ๊ะมายางแยกกันอีกพวกเธอเนี่ยเข้าไปในสังเวียนละสิแต่เดี๋ยวทำตัวเรียบร้อยนะจ๊ะยายจะกินบ้างแล้วอาหารอร่อยกินกันหลายคนลูกเห็นไหมคะเริ่มสงบแล้วเห็นไหมคะเนี่ยก็นะรัฐบาลก็คงคิดอย่างนี้แหละแต่เขาทำไม่เป็นอ่ะมาวันนี้เราจะเห็นน้ำพริกอ่องแล้วก็ขอชิมหมูย่างหน่อยล้างมือก่อนเราต้องอยู่ในวินัยส่งไปที่พี่หมอนุ้ยเลยค่ะพี่ขาของแม่อันนี้เนื้อแดงอย่างเดียวทุนเท่าไหร่ทุนเหรอคะวันนี้ทุนเยอะหน่อยตกก้อนทีนี้ที่เหลือฝากไว้ก่อนแบ่งให้โปกินอันนี้คืออะไรคะที่หมอนุ้ยคะอันนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะหมูเนี่ยค่ะเราหมักข้ามคืนคุณแม่หมักข้ามคืนด้วยนมมีกระเทียมมีรากผักชีมีลูกผักชีใช่มันเหมือนหมูหวานเลยอ่ะมันเหมือนหมูค่ะหมูอะไรสวรรค์น่ะค่ะอ๋อเราตั้งชื่อสิหมูสวรรค์น่ะค่ะ
แล้วก็ข้ามคืนนะคุณแม่หมักข้ามคืนเลยใส่ตู้เย็นไว้โอ้แล้วก็จะนุ่มเทคนิคคืออย่าเอาหมูมาคุกแล้วย่างค่ะแล้วอย่างนี้เราจะไม่เป็นมะเร็งหรอเรากินของย่างเนี่ยย่างไฟเบาๆค่ะคุณแม่มีเทคนิคอีกเรามีถะเราใช้อันนี้ค่ะขี้เถ้าย่างเราไม่ใช่ใช้ไฟนานๆกินทีนะค่ะแล้วก็น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องก็มีคุณแม่เป็นนั่งทานที่หมอหนูคุยเรื่องน้ำพริกอ่องมะเขือเทศค่ะพริกแห้งเจ้าค่ะแล้วก็กระเทียมเจ้าค่ะหอมแดงเจ้าค่ะทางนู้นเรียบร้อยไหมพริกแห้งเอามาทำอะไรก่อนเอามาคั่วก่อนเจ้าค่ะเอามาคั่วแล้วก็มาตำแล้วปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะให้ออฟเราถ่ายทุกมุมเอาไว้เป็นแบบนิดนึงหมูสับนี่ที่หมอนุ้ยตำไปจากกับพริกเลยใช่ใช่โขลกไปเลยค่ะโขลกรวมทุกอย่างอะนะคะโขลกให้ละเอียดแล้วก็นำมาผัดก็ใส่น้ำมันนิดเดียวแต่ผัดเนี่ยจะนานหน่อยผัดจนแห้งอะค่ะเพราะอะไรอะเจ้าคะเพราะว่าเขาเรียกว่ารวนเขาไม่เรียกผัดนะเขาเรียกว่ารวนให้แห้งเพื่อหนึ่งให้เนื้อหมูสุกสองให้กลุ่มของมะเขือเทศเนี่ยเปื่อยไปเลยเปื่อยไปเลยแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวๆหวานหวานเค็มๆนิดๆค่ะเพราะพี่หมอนุ้ยอ่ะโขกไม่ละเอียดมากก็ค่ะใช่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 แล้วก็เครื่องเคียงมีอะไรบ้างผักนึ่งมีอะไรบ้างคะวันนี้ข้าวมีฟักทองเจ้าค่ะแล้วก็มีไอ้แตงกวาถั่วฝักยาวเจ้าค่ะแล้วก็ผักสดบ้านเรามีกระหล่ำปลีด้วยแล้วก็มีแครอทด้วยโอเคฝีมือใครฝีมือแม่ชีออนนะคะผักนึ่งเยี่ยมด้วยค่ะอ้าวเสร็จแล้วคุณแม่นี่คือผักคาราบาลคุณหมอนุ่นมาถวายอ๋อมีอันนี้ของคุณยายด้วยนะต้มตำลึงกับใช่ค่ะตำลึงบ้านเราไหมคะพี่หมอใช่ค่ะตำลึงบ้านเราแล้วก็มีไข่ต้มบ้านเราด้วยเจ้าค่ะใช่ค่ะแล้วใส่น้ำพริกคุณแม่อันนี้ให้จอยกินหวานน้อยอันนี้ทานกับหมูย่างได้เลยข้าวหลามที่มันนุ้ยอ่ะค่ะค่ะคุณแม่ข้าวหลามเนี่ยมันนุ่มมากเลยคุณแม่ได้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่มาถวายแล้วเราจะมาให้พรกันตรงนี้แกงจืดลูกต้มจืดใส่มาช้อนกินชาวบ้านเนี่ยไม่อดตายหรอกภูมิปัญญาเหล่านี้ทำให้คุณแม่เห็นว่าความเข้มแข็งของการพึ่งตัวเองได้แล้วยังแบ่งปันคนอื่นเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีกองงานแล้ววางแผนเรื่องหลักสูตรของภาวนาวิชาลัยจากนั้นเราจะลองทำหลักสูตร Mindfulness Family ในระดับอินเตอร์ดูค่ะสุดท้ายเลยก็คือขอให้ทุกคนยังอยู่บ้านตัวเองอยู่ Work from home เราก็ยังต้องซูมทำงานแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเรากระจายนะคะพี่นุ้ยมาถวายเลยจ้ะมาเอาลิ้นจี่ของไก่มาถวายด้วยมาจอยถวายแทนไก่อันนี้คือลิ้นจี่อัมพวานะคะสรรสนีสีตะปานส่งมาแต่เขาเนี่ยเล็มเอาไปให้คุณยายทานในบางส่วนแล้วสัพพีปิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังที่หมอนุ้ยมาโอ้ดูสิคะดูเซฟที่หมอนุ้ยนี่และมีข้าวหลามวางด้วยที่หมอนุ้ยหยิบข้าวหลามวางไว้ตรงนี้อันนี้ตรงนี้วางข้างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะดูสวยงามเป็นนี่ค่ะก็ขอให้อาหารมื้อนี้เนี่ยเป็นอาหารทิพย์ตามที่ป้าตุ๊กบอกเลยอันนี้คือบำรุงละส่วนนี้นะคะคือป้าตุ๊กฝากมาบอกว่าขอบคุณพี่จิ๋งอาหาร
ก็ขอบคุณพี่หมอนุ้ยอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่คุณแม่ถือว่าเป็นโอสถก็พยายามไม่กินอาหารตามความอยากจะได้นับถือตัวเองแต่อะไรอร่อยก็รู้ว่าอร่อยอะไรบำรุงก็ต้องพยายามเพราะฉะนั้นในความพยายามที่จะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บยังไม่ย่อท้อเนี่ยองค์ประกอบของการปรุงอาหารสำคัญมากมันต้องเป็นอาหารที่มีปัญญาว่าด้วยรักเติมคำว่าปัญญาอีกอย่างเป็นอาหารที่มีปัญญาว่าด้วยรักเหมือนเราภาวนากับอาหารมื้อนี้อาหารจึงเป็นทิพย์เพราะใจของคนทำเป็นทิพย์นะคะคุณแม่ก็ขอบคุณแทนลูกศิษย์ทุกคนที่พี่หมอนุ้ยก็ดูแลอาหารการกินคุณแม่นะคะแล้ววันศุกร์เนี่ยอนุญาตให้ไปทำมาหารับประทานเองเพราะว่าออเดอร์จะเยอะมากงานจะเยอะมากแล้วก็พรุ่งนี้คุณแม่จะเอาข่าวดีมาบอกเดี๋ยววันศุกร์คุณแม่ก็น่าจะได้รับการบำรุงจากอาหารเนี่ยที่ทำให้เราไม่ซีดละเพราะนั่นเนี่ยตั้งใจกินเนี่ยค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าซีดไปแล้วก็จะรับแพ็กเกจมาทุกคนก็ต้องการความก้าวหน้าของคุณแม่แล้ววันนี้คุณแม่ไปดูน้ำที่ไหลมาคุณแม่ว่าเราเอาไปเหอะมะนาวก็ดีมะม่วงก็ดีอีกหน่อยเราเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งอาหารที่เป็นเกษตรยุคใหม่แต่พึ่งพาตนเองได้ใช่แล้วเราจะเป็นแหล่งอาหารของโลกโดยที่ปลอดเคมีเลยล่ะค่ะสิ่งแวดล้อมที่นั่งกันอยู่ตรงนี้งดงามมากแล้วเราใช้เวลากับการดูน้ำตกของเราเพลิดเพลินมานานงั้นตอนนี้แม่จะตั้งใจกินแล้วเดี๋ยวต้องไปประชุมนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจคุณแม่และทีมงานทุกคนดูสิคะท็อปเธอสวยไม่มีแล้วค่ะวันนี้กุหลาบสีชมพูของคุณแม่เริ่มออกแล้วมั้ยคะออกสวยเลยล่ะค่ะไม่ใช่เริ่มนะคะมันน่าจะสวยทันคุณแม่ว่าเราน่าจะมีชากุหลาบที่มันออกมาจากพวกเราเองแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนสนับสนุนการทำงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านเมื่อหมดการกักตัว14วันแล้วจะมาที่นี่เหมือนเป็นบ้านของโลกบ้านเราที่เราทำได้เป็นมรดกกรรมที่เราจะสุจริตน่านับถือตัวเองให้มากที่สุดจะได้ลดความขัดแย้งข้างนอกอันนั้นแหละค่ะอันตรายกว่าโควิดสงบเย็นได้เมื่อไหร่เราจะแบ่งปันอย่างเป็นประโยชน์ได้มากเท่านั้นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่เกรงว่าซุปของคุณแม่จะเย็นไงเวลาเท่าไหร่อ่ะลูก